ี่ย์เภอแม่สอดจังหวัดตาเกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธสงครามยิงถล่มสถานีวิทยุคนเสื้อแดงค่ะทําให้อาคารและเสาเครื่องส่งเสียหายแต่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บตารวจสพแม่สอดจังหวัดตาเข้าตรวจเหตุยิงกันที่สถานีวิทยุเพื่อมวลชนคนแม่สอดเลขที่74ทับ4ถนนสายอําเภอแม่สอดอําเภอเมืองตากเขตตําบลแม่ป่ ของนายวุฒิพงศ์กฎธรรมคุณหรือโกตีแกนนําคนเสื้อแดงจังหวัดปทุมธานีที่ไปเปิดสถานีวิทยุของคนเสื้อแดงที่เกิดเหตุพบรอยกระสุนปืนอาก้าภายในสถานีหลังคาใต้เพดานลําโพงเสาอากาศวิทยุและรถยนต์รวมจํานวน28นัดแต่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บด้านนายชาติชายเอื้ออังกรูขจรแกนนำคนเสื้อแดงแม่สอด เปิดเผยว่ามีคนร้ายประมาณ3-4คนใช้รถกระบะไม่ทราบหมายเลขทะเบียนมาจอดด้านข้างสถานีขนส่งก่อนระดมยิงใส่สำนักงานซึ่งคนเฝ้าสถานีวิทยุได้ยิงตอบโต้จนคนร้ายบาดเจ็บหนึ่งคน